ไขมันไขมันยังไงตื่นมาก็ข้อเสื่อม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 นั่นเป็นไงพี่ตัวนี้หนักข้อไหมนั่นเวลาเล่าความจริงให้ฟังมันไอความคิดแล้วก็พันกันอยู่กันตัวนี้ไม่ไปไหนเลยแต่แล้วก็รักษาเห็นไหมครับก็ปีไหนจะหายเนี่ยรักษาคิดได้ไหมครับผมนำพาความคิดอย่างนี้ต่อไปก็อย่าไปมันเราเนี่ยฮะกินได้นอนหลับจำเป็นหลักได้เลยครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงดีแค่นี้เอง5อย่างจำแม่นๆครับเราพร้อม5อย่างอย่าไปนะดูแลของเราเองเนี่ยยิ่งลุงงอกบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยยิ่งมีเจตนาให้รักษาตัวเองผ่านจอเนี่ยเห็นไหมครับก็ต้องปรับความคิดเปลี่ยนความคิดกันใหม่ด้วยนะครับมันจึงจะสามารถที่จะรักษาคือต้องเปลี่ยนภาษาครับปรับภาษาเปลี่ยนภาษาให้ได้นะครับคำว่ารักษาอย่าให้มันอยู่ในหัวใจนะครับรักษาตัวเราไม่ใช่รักษาโรคต้องจำแม่นๆครับภาษานี่นะใครจะรักษาโรคก็ปล่อยเขาโง่ไปเขาบอกว่าเขาฉลาดช่างเขาโอเคไหมครับเขาคือเขาเราคือเรามันก็ตัดตอนตรงนี้ไหมครับมันทำให้เราเบาตัวยิ่งขึ้นเยอะนะแค่ความคิดนะเพราะนั้นถึงบอกว่าเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เราดีไหมหน้าจอก็บอกแล้วใช่ไหมล่ะเอาล่ะผ่านไปนั่งอยู่เฉยทำไมขนจึงลุกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิดอะไรอยู่ครับตรงนั้นนะครับนะมันต้องมีจุดที่ความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนะมนุษย์ไม่เป็นบ้าเป็นบอเป็นอะไรก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับแล้วคิดแนวทางไหนล่ะกลุ่มบ้าคิดแบบไหนก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่เคยเป็นบ้านะที่ว่านะหรือเป็นก็ไม่รู้นะที่คนบ้าก็ไม่รู้ตัวนะบ้าจริงไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้านะให้ดูนะอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยู่ตรงนั้นเรายืนขนลุกขนพองจำได้ครับตอนนี้น่าจำมากครับเพราะความคิดมันจะมีความเข้มข้นนะครับความคิดจะมีความเข้มข้นคิดไม่รู้คิดอะไรอยู่แล้วก็เฮ้ยอยู่ก็ขนลุกวูบมาเลยเนี้ยโอเคไหมครับสิ่งที่คิดนั้นแล้วกำลังอินอยู่กับสิ่งนั้นอินมันก็เหมือนกับสมาธินั่นแหละคิดในสิ่งเดียวกันคิดในสิ่งเดียวความคิดนี่แปลว่านิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งเวลาคิดสิ่งเดียวนั่นคือลักษณะของสมาธิเราคิดสิ่งเดียวมันเข้มข้นถึงจุดหนึ่งเฮ้ยขนลุกไว้มันต้องถามตัวเองครับว่าท่านคิดอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับคิดถึงควายมันก็ได้เวลาแล้วครับคิดถึงจอมปลวกมันก็ได้ขนาดนั้นนะครับนี่อย่างลุงเนี่ยขนลุกทำให้ขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เนี่ยแขนเนี่ยครับอย่างลุงคิดไม่รู้ลุงคิดเลยท่านไม่รู้หรอกก็ขนลุกทันทีเหมือนกันโชว์เมื่อไหร่ก็ได้ขนลุกเนี่ยเห็นไหมครับเพราะลุงคิดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งโชว์เมื่อไหร่ก็ได้ขนลุกขนพองนะโอเคนะเพราะนั้นขนลุกขนพองคือเกิดขึ้นมาเองก็คือเราต้องคิดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเกิดความเข้มข้นสิ่งที่คิดนั้นมันจะดีหรือไม่ดีล่ะไม่ดีมันก็ขนลุกได้เหมือนกันนะครับเพราะความคิดมันเป็นผมบอกว่าคิดดีก็เป็นประโยชน์คิดไม่ดียิ่งเป็นประโยชน์นะไปนู่นนะได้ไหมครับคิดไม่ดีก็เป็นประโยชน์คิดดีก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากแปลว่าความคิดมีประโยชน์หมดเห็นไหมคิดไม่ดีขนลุกได้ประโยชน์จากความคิดไม่งงนะตรงนี้อย่างงงงไม่ได้นะเอาภาษาลุงมันเป็นอย่างนี้แหละภาษาลุงภาษาคิดก็มันเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะขอให้เข้าใจพยายามให้คุณค่าของความคิดตัวเองจะคิดอะไรก็ได้นะครับไม่ดีก็ได้ไหนมาคิดไม่ดีจนสุดไม่ดีเดี๋ยวมันพลิกขั้วเองสุดไม่ดีปุ๊บขนลุกจ้าเลยได้แล้วมา
ห็นไหมมานั่นๆเอาหลักลุงไปใช้ลองดูครับความคิดเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีพูดมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วไปถึงไหนกันเนี่ยพอแล้วครับมันประโลมโลกภาษาประโลมโลกภาษาตลาดสดตลาดแห้งคิดดีพูดดีทำดีคือภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะครับคิดไม่ดีแต่พูดดีนะทำไม่ได้สิครับคิดไม่ดีคิดมันไปเถอะไม่มีใครเสียหายไม่มีใครเสียหายแน่นอนแต่อย่าพูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดนะโยมยุ่งนะให้รู้และอย่าเขียนอย่าพิมพ์อย่าพิมพ์ตามสิ่งที่ตัวเองคิดนะอย่าทำนะครับให้รู้ต้องสกัดตัวเองให้ได้ครับรู้จักกับลุงต้องสกัดให้ได้นะครับหรือแม้แต่หัวมือเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้กดเข้าไปเถอะแปลว่าดีมาคิดดีจะกดให้ใครก็กดไปเถอะครับแต่ถ้าอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นผมจะไม่กดทั้งที่รู้มันไม่ดีเลยนะครับใช่ไหมเรารู้ว่ามันไม่ดีเราคิดไม่ดีกับสิ่งที่เราเห็นในจอนะครับกดเปรี้ยงตรงนี้ถ้าเป็นผมจะไม่กดเป็นลุงจะไม่กดนะครับเพราะว่าเป็นการกระทำไปแล้วนะครับโอเคไหมครับแต่ยังมีคนกดเยอะแยะที่ว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงไงนะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงไงนะโอเคไหมลุงครับคุณอะไรมิสเตอร์บิ๊กนะ